ปึ๊บ CWW อีกรอบนึงครับผมแล้วก็แพนด้าเบียดเบียดเนี่ยมันคนหรือขี้กันวะกูตีได้ป่ะไม่รู้เอ้าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมอ้าวเตะน้ำใส่หน้ากูเหรอมึงอะลูบหัวแม่งเลยเอาละครับคุณผู้ชมมาอยู่กับผม OverX ครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมต่อยกับกูไหมฮะมึงอะมึงเป็นใครเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมก็ป๊อปปี้เลิฟนะแต่ถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปจับกันที่อื่นต่อครับไม่ใช่แล้วโอเควันนี้เราอยู่กันในเกม Speed Dipper ครับผมก็บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเสียงผมอาจจะแบบสมูทนิดนึงนะแต่ไม่ค่อยวอยวายแล้วกูเจ็บคอกูแกล้งไอเฉยๆนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ตอแหลจังก็วันนี้ครับผมมีรถใหม่มานำเสนอครับก็เป็นรถที่บอกเลยว่าสายฟรีและงบน้อยจะต้องดีใจที่รักคะค่าเทอมลุกมาแล้วนะคะคุณผมไม่ค่อยมีเงินเลยอะช่วงนี้เสื้อผ้าผมก็ต้องเอาไปขายเพื่อมาเป็นค่ากับข้าวให้บ้านเราฉันก็ไม่มีเงินค่ะที่รักคุณแม่เราขายสติ๊กเกอร์ลายดูสิพี่มันขายของเก่งจริงๆเลยนะช่วงเนี้ยเฮ้ยสติ๊กเกอร์นี้มันน่ารักอะแกสำหรับใครเนี่ยที่อยากแบบสร้างบุญสร้างกุศลแบบต่อชีวิตให้ยูทูบเบอร์โง่ๆคนหนึ่งครับผมสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับจะมีลิงก์ของสติกเกอร์ไลน์อยู่ราคาก็ไม่แพงนะ30บาทเองสกิลของรถคันนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าผมจะไม่พูดมากนะเพราะกูขายของไปเยอะแล้วมาเราขายของกันไปเยอะแล้วไงก็สำหรับรถคันนี้เนี่ยสกิลมันจะคล้ายย้ำนะว่าคล้ายกับรถม่วงนะครับถ้าพูดง่ายๆมันก็คือรถม่วงที่ถอดแบบมาให้อยู่ในรูปของรถคลาส B ก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วนะว่ารถม่วงเนี่ยมันเจ๋งยังไงก็ไม่พูดเยอะละกันปะเดี๋ยวเราไปทดลองรถคันนี้กันดูสำหรับรถคันนี้ครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่190นะเฮ้ยมันก็ใกล้เคียงกับ Revelation มากเลยนะแล้วก็ CWW แบบ Advance มาอยู่ที่219นะเอ้ย291ครับผมเดี๋ยวนะกูขอลองใหม่อีกรอบนึงสิ CWW มาครับผมอยู่ที่291อย่าง Revelation ใช่ไหมเวลาที่แบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาความเร็วจะตกไปแค่1นะสำหรับรถม่วงนะแต่ว่ารถคันนี้จะความเร็วสูงสุด190เบี่ยงซ้ายไปเฉยๆแบบไม่ดิฟเหลืออยู่ที่186ครับความเร็วก็ล่วงไป4นี่แหละค่าเทิร์นสูงมันก็ประมาณนี้ครับผมWCW อยู่ที่275ฮะเดี๋ยวเราเอารถคันนี้เนี่ยไปลองไต่แรงกันดูเฮ้ยจะตัดสินแล้วจะตัดสินแล้วคุณผู้ชม CWW ครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่4อยู่เลยปั๊บไป2ทีแล้วก็ CW โอเคได้แค่ CW แล้วรถม่วงฮัลโหลเฮ้ยจึ๊บกดไปในโตแล้วก็ควิกเทิร์นเล็กน้อยครับผมแล้วก็กดในโตอีกรอบนึงเฮ้ยขาเอ้าฮึกูว่ากูเข้าที่3นะเสียแต้มเลยคนหลุดไป1คนป๊าป๊าไปเราต้องขับอย่างนี้ครับผมนี่แหละต้องขับมั่วๆครับไอคนอื่นมันจะได้แบบงงว่าไอ้นี่มันทำอะไรของมึงวะอะไรอย่างงี้โอเคแล้วก็จังหวะนี้ครับผม CWW ครับผมเราให้ทุกคนเกาะผมดีๆแล้วเบี่ยงไปทางขวาครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่1คุณผู้ชมใจเย็นๆใจเย็นๆมาตรงนี้แล้วก็ปั๊บโอเคเกือบแล้วโอเคแล้วก็ผมขอเลือกลงทางด้านล่างนะถึงแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกไปด้านบนเอ้าเฮ้ย CWW ไปก่อนเฮ้ยตอนนี้เรายังอยู่ที่3เฮ้ยใจเย็นเบี่ยงมาเบี่ยงมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผม CWW ไปครับผมเก็บเกรดเล็กน้อยแล้วก็ปึ๊บมาเฮ้ยจึ๊บโอเคมาอย่างนี้เฮ้ย CWW ไปครับผมล่วงโอ้โหได้เหยียบเพราะว่าเมื่อกี้ได้เหยียบตัวเร่งความเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมแล้วก็มาอย่างนี้ปึ๊บ CWW ครับผมเก็บเกรดอีก1ทีแล้วก็เอ้ยโอเคแล้วเราก็กดในตอมาตรงนี้แล้วก็ควิกเทิร์นมา1ทีครับผมโอเค
โอเคเราต้องเล่นแบบมีสติกันหน่อยละ CW ครับผมตรงนี้ถึงไม่ต้องไปเข้าโค้งอย่างไอ้พวกคันนี้กันครับผมแล้วเราก็เตรียมเลี้ยวข้างขวาอีกเหมือนเดิมละรอบนี้กูไม่มีในโตฮัลโหลในโตกูหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันเอาดิปั๊บมา2ทีเฮ้ยจึ๊บๆแล้วก็เอ้ยโอเคได้กดในโตอยู่โอเคได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว่ารอบนี้ไม่มีในโตอีกแล้วอ่ะเฮ้ยจึ๊บสแนปมา2ทีแล้วก็กดในโตไปครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่2พี่ชมเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยที่เล่นเหนื่อยที่กูพูดเนี่ยโอเคเฮ้ยแล้วไม่มีในโตอีกแล้วอะไรเนี่ย WCW มาก่อนครับผมแล้วก็จังหวะนี้ปึ๊บๆโอเคกดในโตมา1ทีแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคได้อยู่ได้แต้มอยู่เฮ้ยเนี่ยเวลาดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยจึ๊บไปเลยขนาดเราใช้รถคลาส B นะเนี่ยเนี่ยแหละได้เกิดว่าแบบเราแบบเล่นมีสตินะคุณผู้ชมมึงบอกตัวเองเหอะเย้บวก7ครับผมโอเคไปครับผมรอบนี้เราก็ออกตัวแบบเพอร์เฟคอีกแล้วนะจ๊ะผมแล้วก็ปึ๊บ W ไปก่อนครับตอนนี้เรามีในโตอยู่1และฉีกออกมาเลยเฮ้ยจับปั๊บ CWW ไปครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บ CWW ไปอีกรอบนึงครับผมแล้วก็แพนด้าเบียดควตีดิว่ะ CWW เอ้าเออบอดกับปูดเลยไอ้เหี้ยไปแกล้งเขาสุดท้ายแม่งควายเองโอ้ยจะทันไหมอ่ะโอ้เอาจริงๆเมื่อกี้นะแบบกูไม่ควรตีนะกูต้องแบบได้แต้มอ่ะกูต้องได้แต้มอ่ะกูต้องที่หนึ่งอ่ะเอาจริงๆโอ้เอ้ยไปครับผมมาดูกันว่าอีก2คนเราจะสามารถแบบแซงคืนได้หรือเปล่าอ้าวได้แล้วครับ1คนอ้าวไม่ได้ว่ะโดนมันแซงกลับแล้วเป็นแพนด้าที่เราไปแกล้งมันนี่ว่ะ คืออะไรวะพอไปแกล้งเขาแล้วแบบเขาก็ล่วงเราก็ล่วงไปปั๊บไปสองทีครับผู้ชมปั๊บอีกหนึ่งทีครับตอนนี้เรามีในโต๊ะอยู่1ครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าอีกคนเดียวคุยแล้วคนข้างหน้าสวยด้วยเฮ้ยเธอเราอยากปะทะกับเธอ CWW ไปครับผมไปครับผมแล้วกด CWW ด้วยความอยากปะทะครับอยากได้อยากโดนจังหวะนี้ปั๊บไป2ทีปั๊บ CWW ไปครับผมปั๊บไปครับผมปั๊บ WC ไปครับผมเทคนิคลับครับแล้วก็จังหวะนี้ขอเก็บเกตอีก1ทีแล้วก็บายCW ไปครับผมนี่ไงเราโดนเราเมื่อกี้มันหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้เขาน่าจะหลุดนะคุณผู้ชมแล้วก็กดในโตมา1ทีครับผมโอ้โหชนกรอบไป1ทีโอ๊ยรถเวียงไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหไม่ทันละโอเคเฮ้ยเราย่าดีนะไม่มีคนแซงทางลัดเราโอเคกดในโตอีก1ทีครับผมเกตอีก1ทีแล้วก็กดปั๊บอะไรบ้าไอ้โลแล้วก็กดในโตอีก1ทีครับคุณผู้ชมมาจังหวะนี้แล้วก็ปั๊บ WCW ไปครับผมโอ้โหจังหวะนี้มือลนแล้วเรายังไม่ได้ปะทะเลยอ่ะอยากได้อยากโดนคือเวลาที่เราเก็บวินวอลนะคุณผู้ชมเราต้องพยายามแบบไล่ชนชาวบ้านให้ได้เว้ยมันจะทำให้แบบเราได้ความเร็วไงแล้วก็จังหวะนี้ขอเครื่องบินมาครับผมยังซีดบุ๊บดับบิลไปจ้าข้างหลังมีล้อใหญ่มันจะชนกูรู้แล้วก็กดในโตไปอีก1ทีครับคุณผู้ชมฮะแล้วไอเทมเช่นเคยครับผมขอเลือกวาร์ปอีกแล้วเหรอเนี่ยเล่นต่อคอมโบเดิมนะเราฮะเราเล่นแต่คอมโบเดิมเหรอไปครับผมปั๊บ WC เอ้าเชียร์แล้วโอ้เอ้ยลืมอ่ะว่ามันจะมีไอเทมอยู่ตรงนี้จริงๆผมต้องใช้แบบไอเทมคูณ3อะไรอย่างนี้ครับผมขอเปลี่ยนบ้างดีกว่าครับจังหวะนี้เราขอเก็บบิงไปครับผมโอเคไปตอนนี้เรายังอยู่ที่1คุณผู้ชมปั๊บสแนปมา2ทีเฮ้ยปั๊บอุ้ยโอเคแล้วก็กดในโตมาแล้วโอ้โหเพื่อนเก็บวินวอล์กให้คุณผู้ชมจังหวะนี้ขอเป็นแบบอันนี้ละกันครับผมแล้วก็บินไปจ้าแล้วก็บิงไป2ทีครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่1อีกเช่นเคยเฮ้ยจึ๊บปั๊บมีเครื่องบินมั้ยขอเครื่องบินโอ้โหไม่ทันอ๋อพยายามเบี่ยงแล้วนะไม่ได้แน่เลยคุณผู้ชมแต่ว่าเรามีบิงอยู่ไงมาดูกันว่าเราจะสามารถแบบเอาชนะได้หรือเปล่าละครั้งหน้าเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บกดบิงไปครับเฮ้ยใครบินล่วงใส่หัวโอ้โหไอ้สีเหลืองว่าเสี้ยววินาทีอ่ะโอ้โหนี่แหละที่1ที่2ต่างกันแค่นี้จริงๆแต่แพ้ก็คือแพ้อะโดนต่อยเสร็จนี่มึงยิ้มเหรอเฮ้ยนี่มันสาย M นี่ว่ะนี่มึงเดินแบบท่าโลกสวยเลยนะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากดูเกมอื่นๆนะครับเพียงเซิร์ช
OverX ใน YouTube นะครับแค่นั้นแหละก็จะมีเกมอื่นๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกดูกันก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ